ทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ทีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโกรทหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเทสลาพร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนกับกันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองณ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Trader KP Talk นะคะเจอกันในช่วงคืนวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เรายังคงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือประเด็นใหญ่ของโลกซึ่งมีผลกับภาพเศรษฐกิจการเงินการลงทุนอย่างชัดเจนนะคะก้าวเข้าสู่วันที่12ของความขัดแย้งนะคะซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงนี้จะกลายเป็นช่วงที่เปราะบางอ่อนไหวและหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการยกระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะพัฒนาการล่าสุดนะคะเห็นการเดินทางเยือนอิสราเอลของผู้นำอังกฤษนะคะริชี่สุนักแล้วก็เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็ได้มีแถลงการร่วมกันกับผู้นำของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะคะทางอังกฤษนั้นยืนยันที่จะยืนเคียงข้างอิสราเอลนะคะและสนับสนุนในการที่จะเดินหน้าปฏิบัติการที่จะตอบโต้การกระทำของฮามาสขณะที่แถลงการของเบนจามินเนทันยาฮูนั้นค่อนข้างที่จะเข้มข้นและก็ดุเดือดนะคะขอบคุณอังกฤษขอบคุณผู้นำอังกฤษริชี่สุนักที่เดินทางมาเพื่อที่จะแสดงความเป็นมิตรประเทศและขอบคุณโจไบเดนนะคะผู้นำสหรัฐที่ก็เพิ่งเดินทางมานะคะอยู่ที่เชลวิฟเหมือนกันแล้วก็ได้แสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนอิสราเอลในการที่จะเดินหน้าปฏิบัติการครั้งนี้นะคะทางเนทันยาฮูบอกว่าที่กำลังจะทำเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสงครามพิพากษานะคะในการที่จะปราบปรามกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งเขาใช้คำว่าเป็นปีศาจที่มีความเลวร้ายที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่จะทำเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะต้องการให้โลกยุคซีวิไลซ์นะคะโลกอนาคตนั้นดีขึ้นนะคะเป็นการต่อสู้เพื่ออารยธรรมเลยไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสเท่านั้นนะคะจึงเป็นสิ่งที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าทีจะทำให้มีการผลักดันให้อิสราเอลนั้นดูจะต้องเดินหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้จะหมายความว่าอิสราเอลกำลังจะบุกโจมตีพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างที่ได้ประกาศไว้ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็ประกาศให้ผู้คนอพยพแล้วหรือไม่นะคะสงครามกำลังจะยกระดับขึ้นมาอีก1สเต็ปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปตีความกันส่วนอีกด้านนึงนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ออกมาให้ความกังวลใจก่อนหน้านี้นะคะว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสขณะนี้เนี่ยแม้ว่าจะยากที่จะประเมินผลเสียหายในทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็บอกได้เลยว่าเป็นนิวคลาวนะคะหรือว่าเป็นเมฆทมึนก้อนใหญ่นะคะที่เคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ปกคลุมภาพเศรษฐกิจโลกที่เป็นวันที่อ่อนแออยู่แล้วมีความผันผวนอยู่แล้วนะคะให้มีผลมีความเสี่ยงนะคะอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเศรษฐกิจที่เพิ่งจะฟื้นได้นะคะจากสถานการณ์โควิดเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยสูงนะคะตอนนี้มาเจอความเสี่ยงเรื่องสงครามอีกครั้งนึง IMF ก็บอกว่ามันจะกลายเป็นผลกระทบเชิงลบที่บั่นทอนเศรษฐกิจโลกขณะที่ข้อมูลของ Bloomberg นะคะมีการไปประเมินแล้วก็วิเคราะห์นะคะใน3มิติเรื่องของสงครามว่าถ้าสงครามนั้นอยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือขยายวงจะกระทบกับภาพของเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อมูลจาก Bloomberg บอกว่ามี3 scenario ในการจะเกิดสงครามครั้งนี้นะคะในฉากทัศน์แรกก็คือสงครามอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะคะเป็น confined war นะคะสงครามที่ควบคุมได้ก็คือเป็นสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะที่มีการ
สู้รบกันนะคะหรือว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง2กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะผลกระทบเนี่ยอาจจะจำกัดแต่ถ้าขยับเป็น proxy war นะคะหรือว่าเป็นสงครามตัวแทนมีกลุ่มอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีรัฐมีกลุ่มก้อนของการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มติดอาวุธอื่นๆเข้ามานอกเหนือจากฮามาสอาจจะเป็นฮิซบอลเลาะห์นะคะหรือว่ากลุ่มอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่3อย่างเช่นอิรักนะคะหรือว่าเลบานอนก็อาจจะทำให้เหตุการณ์นั้นขยายวงกว้างขึ้นอีกแต่ว่าสมมติฐานที่เลวร้ายที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า direct war นะคะหรือว่าเป็นสงครามที่เปิดหน้ารบกันโดยตรงนะคะระหว่างอิสราเอลแล้วก็ขยายไปถึงประเทศที่สนับสนุนนะคะเป็นแบ็คที่อยู่เบื้องหลังนะคะหลายๆกลุ่มปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นฮามาสนะคะหรือว่ากลุ่มอิสลามอื่นๆก็ตามนะคะอย่างอิหร่านคือถ้าอิหร่านนั้นเปิดหน้าสู้แล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมสงครามครั้งนี้ด้วยนะคะก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งยกระดับกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคทีนี้บลูมเบิร์กก็วิเคราะห์ไว้นะคะว่าในแต่ละฉากทัศน์นั้นจะมีผลกระทบกับภาพของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานยังไงบ้างเพราะว่าในพื้นที่โลกอาหรับนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับการผลิตแล้วก็ขนส่งพลังงานนะคะสำหรับในมุมที่บอกว่าสงครามเนี่ยสามารถควบคุมได้ก็อาจจะไม่ได้กระทบกับราคาน้ำมันมากนักนะคะแล้วก็อาจจะมีเพียงแค่ผลกระทบสั้นๆนะคะที่ราคาน้ำมันอาจจะขึ้นได้ประมาณ 3-4 เหรียญแทบจะไม่กระทบกับตัวเลข GDP สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็น proxy war หรือว่าเป็นสงครามที่เป็นสงครามตัวแทนมีกลุ่มอื่นๆที่เข้าร่วมนะคะนอกเหนือจากกลุ่มฮามาสเนี่ยจะทำให้ราคาน้ำมันอาจจะขึ้นได้ประมาณ 8 เหรียญ นะคะซึ่งราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรแล้วด้วยนะคะ VIX Index เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ8จุดแล้วก็กระทบกับ GDP ที่จะติดลบประมาณ 0.3% นะคะแล้วก็ดันเงินเฟ้อขึ้นมาประมาณ 0.2% แต่ถ้าเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะ Direct War มีอิหร่านเข้ามาเกี่ยวข้องมีความเสี่ยงกับเรื่องของการผลิตน้ำมันขนส่งน้ำมันของอิหร่านและประเทศอื่นๆในกลุ่มโลกอาหรับนะคะก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันนั้นบวกขึ้นมาได้แรงถึง64เหรียญแล้วก็ทำให้ VIX Index ที่เป็นดัชนีชี้วัดความกลัวความผันผวนนั้นขึ้นมาได้อีกประมาณ16จุดนะคะกระทบกับ GDP โลกอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 0.1 แล้วก็อาจจะกระทบกับอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อให้ขึ้นมาได้ประมาณ 1.2% นะคะนี่ก็คือการรวบรวมมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ที่ Bloomberg เขามีการหยิบยกมานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมองจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของไทยนะคะว่าประเมินสถานการณ์สงครามครั้งนี้อย่างไรบ้างผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกจะรุนแรงแค่ไหนถึงขั้นมีความกังวลว่าจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามระดับโลกแล้วจะกระทบกับราคาน้ำมันให้ขึ้นไปอย่างรุนแรงแค่ไหนนะคะแล้วเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่จะเป็นอย่างไรนะคะฉากทัศน์ต่อสงครามครั้งนี้ในมิติของเศรษฐกิจนะคะค่อนข้างจะน่ากังวลแล้วก็หวาดหวั่นใจนะคะวันนี้ลองวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะคะกับมุมมองของอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรบาลนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะวันนี้ให้เกียรติกับ Trader KP Talk นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธีรชัยคะสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ที่สละเวลานะคะวันนี้มี FC มารอฟังมุมมองของอาจารย์อยู่หนาแน่นเลยทีเดียวนะคะใครที่มีความเห็นก็ส่งเข้ามาได้นะคะกรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพด้วยนะคะวันนี้กิจจะถามอาจารย์เรื่องของทิศทางของสงครามนะคะรวมไปถึงผลกระทบของสงครามกับภาพของเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะดูเป็นประเด็นที่แรงนะคะที่เราจั่วหัวไว้ว่าสงครามโลกครั้งที่3นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีสิ่งที่บ่งชี้นะคะว่าจะรุนแรงถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าสงครามขยายวงนะคะเราก็หวาดหวั่นเหมือนกันนะคะทุกครั้งที่มีความรุนแรงขึ้นก็จะมีการโยนโจทย์มาเสมอว่ามหาอำนาจขัดแย้งกันนะคะสงครามจะบานปลายไปถึงระดับโลกหรือไม่นะคะถามมุมมองของอาจารย์เลยนะคะจุดเริ่มต้นของอิสราเอลฮามาสนะคะในวันนี้ที่มีความขัดแย้งมายาวนานแล้วในประวัติศาสตร์นะคะมันจะถึงขั้นรุนแรงบานปลายไปสู่ระดับภูมิภาคก่อนหรือระดับสงครามโลกได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าที่เรามาวิพากษ์วิจารณ์โดยเน้นไปในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าเราก็จะต้องตระหนักนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียดายไม่ควรจะเกิดขึ้นเราวิเคราะห์เนี่ยโดยพิจารณาโดยพยายามจะไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับโดยพยายามที่จะมองไปใ
ในแง่ของความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆเป็นหลักนะครับทีนี้ต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าการที่ฮามาสเนี่ยนะครับเข้ามามีการโจมตีเข้าไปในอิสราเอลแล้วไม่ใช่โจมตีอย่างเดียวนะครับมีการวางแผนเอาไว้ค่อนข้างจะลึกเลยแล้วก็มีการสะสมอาวุธนะครับก่อนหน้านี้นะครับฮามาสเนี่ยก็มีการยิงจรวดเข้าไปในอิสราเอลเป็นครั้งเป็นคราวแล้วอิสราเอลเนี่ยก็จะเอาระเบิดนะครับบินเข้าไปแล้วก็ไปยิงจรวดถล่มเข้าไปที่ฮามาสเนี่ยนะครับเป็นครั้งเป็นคราวมันก็จะเป็นการสู้กันแบบสู้กันไปสู้กันมาแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับฮามาสเนี่ยวางแผนแล้วก็มีการระดมยิงจรวดเข้าไปเนี่ยเป็นเรียกว่าหลายพันนัดเลยมันเลยทำให้ไอ้ตัวระบบป้องกันที่ทางเขาเรียกกันว่าเป็นโดมเหมือนกับเป็นฝาชีที่เป็นฝาชีเหล็กเนี่ยนะครับไม่สามารถจะไอออนโดมไม่สามารถจะกันได้หมดเพราะว่ามันระดมเข้ามาเนี่ยจำนวนมากก็เลยกลายเป็นว่าดอกจากทำความเสียหายแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ส่งคนเข้ามาแล้วโดยใช้นั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าเจาะเข้ามาแล้วก็ไปทำลายไอ้รั้วกั้นนะครับหลายจุดเนี่ยแล้วก็ทำให้ไอ้นักรบของฮามาสเนี่ยพังพลูเข้ามาได้เนี่ยแล้วทำความเสียหายรุนแรงลักษณะของการทำความเสียหายรุนแรงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการถ้าที่ผมดูมันเป็นการวางแผนทำเพื่อยั่วยุนะคือไม่ใช่เข้ามาเป็นลักษณะของการแก้แค้นแต่ทำเพื่อยั่วยุเพื่อผลอะไรบางอย่างแล้วนี่ถ้าผมวิเคราะห์ว่าเขาทำอันนี้เนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นเหตุจูงใจผมวิเคราะห์ไปว่ามันเกิดจากการเมืองระหว่างประเทศคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับการเจรจาเนี่ยระหว่างพยายามจะหาทางสงบศึกเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยมีมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาเรียกว่าหลายสิบปีแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเป็นคนเรียกว่าเจ้าภาพใหญ่แล้วก็จะเชิญทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปคุยแต่ว่าปัญหาคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับในส่วนของฉนวนกาซาเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยข้อเสนอเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ยอมรับให้ปาเลสไตน์นั้นเนี่ยมีอธิปไตยนะครับในพื้นที่กาซาอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ถ้าจะว่าไปเวลานี้เนี่ยมีคนเรียกฉนวนกาซาเนี่ยว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นคุกเปิดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีคนเนี่ยอยู่ในคุกอันนี้ในร่วม2ล้านคนเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นว่าอนาคตเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยมันมืดมนมากมันไม่มีความสามารถที่จะทำเกษตรกรรมนะครับอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยได้แท้อย่างแท้จริงทุกอย่างเนี่ยนะครับต้องอาศัยเรียกว่าการพึ่งพาจากอิสราเอลเนี่ยทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยกระบวนการในการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้นเนี่ยมันโทษที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นเนี่ยครับสำหรับฉนวนกาซาเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเสนอที่เป็นที่พอใจของฝั่งปาเลสไตน์อาจารย์ขออภัยนะคะมีคอมเมนต์ของทางผู้ชมระบุว่าเสียงอาจารย์ไม่ค่อยชัดนะคะรบกวนอาจารย์ตรวจเช็คไมค์สักนิดนึงนะคะเราก็อยากให้เสียงอาจารย์ชัดเจนนะคะข้อมูลที่ถ่ายทอดออกมาจะได้ไปถึงผู้ชมอย่างสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมลองส่งฟีดแบคมานะคะเสียงอาจารย์ชัดเจนขึ้นหรือยังนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะครับเวลาที่ผมพยายามจะขยับไมโครโฟนให้ใกล้ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับค่ะก็ถ้ามีปัญหายังไงช่วยฟีดแบคเข้ามาหน่อยค่ะยังเสียงขาดหายค่ะอาจารย์คะขาดหายเลยครับค่ะมีเหมือนกับมีเสียงแทรกเหมือนกับมีเสียงแทรกขึ้นมาค่ะอาจารย์คะอันนี้ทำท่าจะลำบากนะสิเพราะว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันอยู่ที่ตัวระบบอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าค่ะถ้าอย่างนี้ผมอาจจะลองขยับไมค์ออกมาได้ไหมคะไมค์ที่ห่างจากปากผมใช่ค่ะลองขยับไมค์ให้ห่างออกมาเล็กน้อยครับ
อย่างนี้อย่างนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังมีเสียงแทรกอยู่นะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่อเลยก็ได้ค่ะคือถ้ายังเสียงไม่สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับค่ะลักษณะผู้ชมบอกว่าลองขยับจุดต่อต่างๆของไมค์นะคะตอนนี้ชัดเจนขึ้นไหมครับมีเสียงที่เหมือนกับเสียงแทรกเสียงที่เข้ามาเหมือนเป็นเสียงลมค่ะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะโอเคงั้นลองขยับต่อนะครับลองขยับอีกสักนิดก็ได้ค่ะอาจารย์คะยังเหมือนกับมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาอยู่เดี๋ยวนะครับยังมีไหมครับยังมีเสียงไหมครับค่ะยังมีอยู่ค่ะอาจารย์คะตายแล้วว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวนะครับโอเคค่ะแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์ลองขยับออกจากไมค์สักนิดนึงขยับห่างจากไมค์แล้วก็ลองพูดได้ไหมคะงั้นลองเวลานี้ขยับห่างจากไมค์แล้วนะครับดีขึ้นไหมครับเล็กน้อยค่ะอาจารย์ลองพูดไปเรื่อยๆค่ะลองพูดไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะคอยเช็คกันไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเอายี้ดีกว่าผมลองใช้ไมค์ของทาง iPad ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะลองได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าผมจะไม่ได้ยินเสียงค่ะเพราะว่าผมจะพูดอยู่ฝั่งเดียวแต่ผมจะไม่ได้ยินเสียงจากทางคุณกีตาร์อ๋อค่ะค่ะมีคุณผู้ชมแนะนำด้วยบอกว่าให้หันด้านหน้าไมค์เข้าหาลองดูไหมคะเราลองปรับกันดูไหมคะหันด้านหน้าไมค์เข้าหาใช่ค่ะใช่เข้าหาตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ในขณะนี้คือด้านหน้าไมค์นะครับเพราะว่าอันนี้คือด้านหน้าอ๋อรูปทรงเป็นแบบนี้ครับรูปทรงเป็นแบบนี้ค่ะค่ะงั้นเชิญอาจารย์ต่อเลยก็ได้นะคะเราก็จะเดี๋ยวคือถ้ามีฟีดแบ็กเข้ามาเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะโอเคงั้นต่อนะครับเชิญค่ะผมมาเมื่อกี้มาเล่าให้ฟังว่าในข้อวิเคราะห์ของผมเนี่ยนะครับว่าสาเหตุพยายามจะวิเคราะห์ว่าทำไมฮามาสเนี่ยถึงได้มีปฏิกิริยาอย่างนี้นะครับที่ผมมองคือมันมาจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับเราจะเห็นนะครับย้อนไปสักหลายเดือนมาแล้วเนี่ยการดำเนินนโยบายการทูตเนี่ยในตะวันออกกลางนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีจีนเนี่ยครับที่แทรกตัวเข้ามาเนี่ยแล้วสามารถที่จะเดินเกมเนี่ยจับมืออิหร่านกับซาอุดีอาระเบียนะครับให้สัมพันธ์กันซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่จีนสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทที่เรียกว่าเหนือกว่าทางสหรัฐนี่ในทางสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำเพื่อจะสู้กลับก็คือว่าเขาก็พยายามจะเชื่อมโยงทางฝ่ายอาหรับเนี่ยนะครับประเทศอาหรับเนี่ยเข้ากับอิสราเอลคือมันเลยกลายเป็นว่ากลุ่มอาหรับนั้นเนี่ยนะครับถูกดึงไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งในจีนดึงเข้าไปจับมือกับอิหร่านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสหรัฐเนี่ยดึงเข้าไปจับมือกับทางอิสราเอลนี่การเดินหมากของทางสหรัฐเนี่ยนะครับเพื่อจะดึงทางฝ่ายอาหรับเนี่ยเข้าไปจับมือกับอิสราเอลนั้นเนี่ยคืบหน้าไปเยอะมากนะครับถึงขั้นที่เรียกว่าทางข้อตกลงเนี่ยเกือบจะคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ปัญหาคือไอ้ข้อเสนอเนี่ยนะครับแล้วก็การจับมืออาหรับเนี่ยเข้าไปจับมือกับอิสราเอลที่ทางสหรัฐเนี่ยดำเนินการนั้นเนี่ยไม่ได้มีการคำนึงถึงปาเลสไตน์โดยเฉพาะยิ่งปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเองมองว่าทำให้ฮามาสเนี่ยเขามองนะครับว่าถ้าเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่าความเป็นอยู่ของปาเลสไตน์ของฉนวนกาซาเนี่ยมันจะตกออกไปจากภาพของการเจรจาระหว่างประเทศไปหมดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าปาเลสไตน์ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวของทางฮามาสคือก็ต้องการที่จะหยุดนะครับการเจรจาเนี่ยระหว่างประเทศอาหรับกับอิสราเอล
แล้ววิธีหยุดก็คือว่าเขาต้องเข้าไปแล้วไปทำให้เกิดการฆ่าแกงกันเนี่ยนะครับในอิสราเอลที่รุนแรงแล้วที่ทำให้อารมณ์ของคนอิสราเอลนั้นเนี่ยพุ่งพล่านขึ้นมาแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจะต้องตอบโต้แล้วแนวการตอบโต้เนี่ยของทางอิสราเอลก็คือจะต้องบุกเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปกวาดล้างเนี่ยกลุ่มฮามาสเนี่ยในฉนวนกาซาให้ได้แล้วเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาว่ามันกวาดล้างไอ้ฮามาสเนี่ยมันจะต้องไปโดนไอ้พวกไอ้พลเรือนนะครับชาวปาเลสไตน์เนี่ยจำนวนมากแล้วลักษณะของการเรียกว่านำเสนอข่าวโดยเฉพาะยิ่งผ่านไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศอาหรับนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องจับมือเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยแล้วก็ตั้งแง่เนี่ยกับทางอิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเดินไปตามแนวนี้เนี่ยนะครับข้อตกลงของทางสหรัฐเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอาหรับเนี่ยมันก็จะเป็นหมันเอาจริงๆเวลานี้เนี่ยนะครับเห็นชัดเลยชัดเจนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับทางอิหร่านเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการติดต่อเข้าไปที่ทางซาอุดิอาระเบียแล้วซาอุดิอาระเบียก็มีการประกาศออกมาเนี่ยยอมรับนะว่ามีการติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการออกสเตทเมนต์นะครับออกคำแถลงเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นเชิงที่เห็นใจกับทางฮามาสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับแรงต่อต้านเนี่ยของคนอาหรับเนี่ยมันจะทำให้ข้อตกลงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในมือของทางสหรัฐเนี่ยมันจะเกิดได้ยากมองในแง่นี้เนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยแนวทางของการทำสงครามเนี่ยมันจะไม่หยุดง่ายเลยครับค่ะดังนั้นในมุมของอาจารย์นะคะสงครามก็มีความเสี่ยงที่จะขยายวงหรือว่ารุนแรงมากขึ้นไหมคะคือถ้าดูจากซีเนเรโอที่เราเห็นตอนต้นรายการอย่างที่บลูเบิร์กเขามีการวิเคราะห์ออกมานะคะ3รูปแบบนะคะ1ก็คือเป็นสงครามในวงจำกัดนะคะเป็นคอนเทนวอร์ที่อิสราเอลและฮามาสเท่านั้นนะคะอิสราเอลและฮามาสนะคะบวกกับกลุ่มอื่นๆนะคะอันนี้เป็นพ็อกซี่วอร์นี่คือยกระดับแล้วนะคะเป็นฉากทัศน์ที่2สุดท้ายก็คืออิหร่านเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าประเทศอื่นๆในโลกอาหรับเข้ามาด้วยกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาค3ฉากทัศน์นี้นะคะอาจารย์ประเมินว่าโอกาสไหนที่มีความเป็นไปได้กับภาพของสงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์นะคะหลังจากนี้อ่ะค่ะจะเป็นสงครามจำกัดวงเนี่ยอยู่แต่ในเฉพาะอิสราเอลกับกาซาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยพออิสราเอลบุกเข้าไปแล้วผมคิดว่าคงจะบุกเข้าไปเนี่ยอาจจะภายในสุดสัปดาห์นี้เองนะครับไม่เกินเนี่ยสาเหตุที่เขาชะลอก็เนื่องจากว่ามันมีผู้นำของสหรัฐผู้นำของอังกฤษเนี่ยนะครับที่ไปเยี่ยมเยียนแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเกิดความรุนแรงแล้วปรากฏว่าคนในปาเลสไตน์เนี่ยนะครับทั้งคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะครับเกิดลบกายจำนวนมากนั้นเนี่ยทันทีเลยเนี่ยนะครับมันจะขยับไปเป็น proxy warคือกลุ่มฮิซบอลลาห์เนี่ยนะครับที่อยู่ในเลบานอนนะจะมีการโจมตีอิสราเอลนะครับแล้วมีคนรายงานนะครับว่าไอ้หัวจรวดเนี่ยที่อยู่ในมือฮิซบอลลาห์เนี่ยมันมากเป็นระดับแสนเลยบางคนบอกอาจเป็นระดับ 150,000 นอกจากนี้เนี่ยนะครับในแง่ของซีเรียเนี่ยนะครับซึ่งมีการทำสงครามที่เราเรียกว่า proxy war นะครับระหว่างรัสเซียกับทางสหรัฐอยู่แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ซีเรียเนี่ยนะครับจะเข้ามาแล้วเข้ามาร่วมในการสู้รบด้วยก็มีสูงรวมทั้งในแง่ของทางปาเลสไตน์เองทางฝั่งเวสต์แบงก์นะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอิสราเอลเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการสู้รบเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยอาจจะโดนเรียกว่าต้องมีการทำสงครามเนี่ยหลายทิศทางเนี่ยพร้อมกันเลยทางใต้ที่กาซาทางเหนือนะครับแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับที่เลบานอนซีเรียแล้วก็ที่ทางเวสต์แบงก์เนี่ยตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่สูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไประดับ proxy war แน่นอน
แต่โอกาสที่มันจะไปถึงขั้น direct war เนี่ยนะครับที่อิหร่านเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันขึ้นกับอิสราเอลคืออิสราเอลเนี่ยนะครับถ้าถือโอกาสในจังหวะนี้เนี่ยนะครับแล้วเข้าไปทำร้ายอิหร่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทิ้งบอมบ์ทำลายไอ้ตัวศูนย์ในการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ดีหรือมีวุฒิสมาชิกของสหรัฐเนี่ยที่เสนอแนวคิดว่าควรจะไปทิ้งระเบิดทำลายไอ้บ่อน้ำมันของอิหร่านนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะไปยาวเลยแล้วมันจะกระทบราคาน้ำมันเนี่ยอย่างรุนแรงตรงนี้ผมคิดว่าทางอิหร่านเองเขาก็จะพยายามดันผ่านฮิสบอลลาห์ผ่านซีเรียเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าในแง่ของทางอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะพร้อมที่จะตอบโต้ถ้าหากว่าทางอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีทั้งหมดนี้เนี่ยยังมีปัญหาอีกประการนึงคือว่ามันอยู่ที่บทบาทของทางสหรัฐนะครับว่าเขาจะทำอย่างไรขณะนี้สหรัฐเนี่ยส่งเรือกองเรือนี่เข้าไปใน2กองนะครับเดาว่าถึงจุดนึงเนี่ยกองนึงมันก็จะวนไปแล้วไปอยู่ที่ทางอ่าวเปอร์เซียแล้วไอ้ตรงนี้นี่นะครับถ้าหากว่าทางสหรัฐเนี่ยเกิดบุ่มบามนะครับเช่นยิงจรวดเข้าไปที่เลบานอนหรือยิงเข้าไปร่วมทำลายในเรื่องของอิหร่านด้วยว่าโอกาสที่สงครามจะขยายวงก็จะยิ่งไปกันใหญ่แต่ในชั้นนี้นะครับผมคิดว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะไปในขั้นระดับ proxy war เนี่ยค่อนข้างจะสูงครับแต่ว่าในชั้นที่จะไปเป็น direct war ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเนี่ยผมว่าอันนี้ยังความเสี่ยงยังน้อยอยู่ค่ะทีนี้บทบาทของสหรัฐและอังกฤษด้วยนะคะที่ตอนนี้ผู้นำเขาอยู่ที่เทลวีฟกันทั้งคู่เลยนะคะดูเหมือนว่าความตั้งใจนะคะที่จะไปสนับสนุนอิสราเอลนะคะมีจุดยืนน่ะอันนี้คือเราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงก่อนหน้าที่จะมานะคะก็มีเสียงจากทางฝั่งของสหรัฐนะคะว่าไม่ต้องการให้เกิดวิกฤตมนุษยธรรมเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องการให้สงครามนั้นขยายวงไปไกลกว่านี้อีกด้วยนะคะสหรัฐมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าจะเป็นผู้ที่เตือนนะคะหรือปรามอิสราเอลว่าอย่าทำหรือว่าอย่ารุนแรงไปมากกว่านี้สัญญาณล่าสุดจากเนทันยาฮูที่ออกมาแถลงนั้นบ่งบอกได้ไหมคะว่าโอกาสที่จะเกิดการเจรจาหรือว่าโอกาสที่จะไม่บุกเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยฮามาสเนี่ยสร้างสถานการณ์เนี่ยบังคับให้อิสราเอลต้องบุกเพราะว่าการที่เขาทำรุนแรงเนี่ยแล้วทำรุนแรงแล้วเรียกว่ามีการถ่ายวิดีโอไว้นะครับเผยแพร่ลงไปในโซเชียลมีเดียนั้นเนี่ยเป็นการยั่วยุให้อิสราเอลเนี่ยต้องบุกอันนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเวลาอิสราเอลเนี่ยเรียกว่าส่งระบินเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปทิ้งระเบิดในกาซาเนี่ยมันถามว่ามันจะกวาดล้างฮามาสได้เป็นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางรู้นะครับว่าฮามาสเขาหลบอยู่ตรงไหนยังไงนอกจากนี้เนี่ยอย่าลืมว่าทางฮามาสเนี่ยมีการสร้างไอ้ระบบอุโมงค์เนี่ยนะอยู่ข้างในเนี่ยไอ้ที่กาซาเนี่ยมีใครพูดบอกว่ามันยาวรวมๆกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย300 400กิโลเมตรเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับต่อให้ทิ้งระเบิดอะไรไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจะกำจัดฮามาสได้ทั้งหมดนี่ปัญหาเวลานี้คือถ้าไม่กำจัดฮามาสได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยในแง่ของประชาชนเนี่ยชาวอิสราเอลเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องเรียกร้องแล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับของเนทันยาฮูไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องส่งคนเข้าไปแล้วก็เข้าไปพยายามที่จะกวาดล้างแต่การกวาดล้างฮามาสเนี่ยโดยใช้ไอ้กองทัพบกเข้าไปแล้วก็เดินอันนี้เป็นเรื่องยากเพราะว่ามันจะต้องไปเนี่ยนะครับทีละตึกทีละตึกแล้วตึกนี่มันก็เป็นตึกหลายชั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะทางอิสราเอลจะรู้ได้ยังไงว่าฮามาสเนี่ยอยู่ในตึกไหนแล้วอยู่ในห้องไหนชั้นไหนแล้วลักษณะไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับไปแล้วเนี่ยถ้าทำลายทั้งตึกมันก็กลายเป็นคนเนี่ยมันก็จะเสียชีวิตเนี่ยชาวปาเลสไตน์พลเรือนก็จะเสียชีวิตมากนอกจากนี้เนี่ยนะครับในแง่ของอิสราเอลเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าเป็นการรบแบบเต็มรูปแบบรถถังสู้กับรถถังอิสราเอลยังไงก็ชนะเพราะว่าเขาได้อาวุธจากทางสหรัฐแล้วเขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีในทางอาวุธของเขาเนี่ยนะครับเอาไว้เนี่ยเตรียมพร้อมเลยแต่พอมันต้องเข้าไปเนี่ยแล้วบุกกันเข้าไปเนี่ยสู้ตามถนนเนี่ย
ว่ากันทีละถนนละคืบไปเนี่ยทีละตึกทีละตึกเนี่ยนะครับอิสราเอลมันก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกับทางฮามาสมันก็อาจจะมีเครื่องอุปกรณ์เสื้อกรอกอะไรนะแต่ว่าอาวุธในการที่จะใช้เนี่ยในระยะประชิดตัวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อิสราเอลมีอะไรมีอำนาจเหนือมากเกินไปในส่วนนี้นะครับลักษณะของแนวรบแบบนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาจริงๆแล้วเนี่ยมีนักการทหารอิสราเอลบางคนเนี่ยคาดว่าอาจจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นปีนะครับคือไม่ใช่แค่ไม่กี่วันในอดีตนั้นเนี่ยนะครับเวลามีใครจะลบกับอิสราเอลบางที7วันอิสราเอลชนะอย่างไอ้สงครามยอมคิปเปอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสงครามใหญ่มากเลยเนี่ยอิสราเอลก็ใช้เวลาประมาณ20วันก็ชนะแต่นั่นเป็นสงครามเต็มรูปแบบรถถังสู้กับรถถังขณะนี้นะครับการเข้าไปกวาดล้างเนี่ยนะครับนักการทหารในอิสราเอลบอกบางคนบอกว่าโน่นเลย18เดือนกว่าจะดำเนินการเสร็จแต่ว่าเป็นไปได้นะครับว่าไอ้ของพันนี้เนี่ยนะครับลักษณะของความขัดแย้งและการสู้รบเนี่ยมันจะไปเป็นระลอกระลอกคือไปสักพักนึงเนี่ยอาจจะไปสมมุติไปสัก2เดือนเนี่ยนะครับอาจจะมีคนพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขสร้างข้อตกลงอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าฮามาสเนี่ยนะครับมันยังมีความตั้งใจเนี่ยที่จะทำให้เกิดบรรยากาศเนี่ยนะครับคือเหมือนกับเป็นการบังคับสถานการณ์เนี่ยให้อิสราเอลจะต้องตอบโต้อีกมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามสถานการณ์เนี่ยเป็นระยะไปเลยค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ที่หยิบยกข้อมูลนะคะของนักวิเคราะห์ต่างประเทศมานะคะแสดงว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อใช่ไหมคะโลกจะต้องรับมือหรือเผชิญสถานการณ์นี้ไปอีกเป็นปีเลยเหรอคะอาจารย์นักวิเคราะห์ต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในด้านการทหารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเอาการกวาดล้างเนี่ยให้สิ้นซากเนี่ยในเรื่องของฮามาสเนี่ยนะครับ18เดือนอาจจะไปถึง18เดือนแล้วอย่าลืมนะเวลานี้เนี่ยนะครับอิสราเอลบอกว่าให้มีคนเนี่ยย้ายจากทางเหนือเนี่ยลงไปทางใต้เราก็อิสราเอลก็จะไม่รู้นะครับว่าไอ้คนที่ย้ายไปเนี่ยมันเป็นพลเรือนทั่วไปหรือมันมีฮามาสบางส่วนที่ย้ายลงไปแล้วไปฝังตัวอยู่ทางใต้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยมันจะวิเคราะห์กันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยขนาดนี้นะครับถ้าฮามาสเนี่ยยังมุ่งมั่นเนี่ยในการที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อจะยั่วยุอิสราเอลเนี่ยให้เข้ามาและกวาดล้างตัวเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในระยะยาวเขาจะแพ้มาตามแต่ว่าทั้งหมดนี้คือเพื่อที่จะให้การเจรจาตกลงเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับเนี่ยมันไปได้ยากถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามวนเวียนเนี่ยกลับมาอยู่เรื่อยๆฉะนั้นสงครามลักษณะแบบนี้นะครับเว้นแต่ว่าประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยหาทางที่จะมีข้อยุติในทางการเมืองในทางการทูตเนี่ยนะครับที่มันเป็นที่ยอมรับได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะลามปามันมีครับอย่างน้อยมันอาจจะไม่ลามปามแต่มันจะยืดยาวค่ะการยืดยาวก็เป็นผลเสียแน่นอนนะคะในแง่ของชีวิตทรัพย์สินนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามนั้นเป็นที่แน่ชัดนะคะด้านนึงที่เราติดตามกันก็คือผลกระทบในด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของพลังงานนะคะเพราะว่าก็เป็นจุดที่มีความอ่อนไหวนะคะกับกลุ่มประเทศโลกอาหรับนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มประเทศผู้ทั้งผลิตด้วยแล้วก็ค้าน้ำมันด้วยนะคะความเสี่ยงกับเศรษฐกิจนะคะเฉพาะในกลุ่มของพื้นที่ของโลกอาหรับก่อนนะคะมีโอกาสกระทบมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์แล้วมันจะไปมีผลกระทบต่อเนื่องกับราคาน้ำมันแล้วก็เศรษฐกิจโลกหรือเปล่าคะอาจารย์คือในแง่ของราคาน้ำมันเนี่ยมันบังเอิญมีกรณีของทางสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเขากำลังจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าปลายปีแล้วในแง่ของทางพรรคเดโมแครตเนี่ยทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขามีจุดอ่อนถ้าหากว่าราคาน้ำมันภายในโลกเนี่ยแล้วก็ภายในสหรัฐเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปมากเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหานะครับว่าโอกาสที่เดโมแครตเนี่ยจะชนะเลือกตั้งมันจะน้อยลงด้วยเหตุนี้นะครับทางไบเดนเนี่ยถึงได้พยายามดิ้นรนเนี่ยที่จะหาทางที่จะกดราคาน้ำมันของโลกเนี่ยให้ต่ำลงเอาไอ้สำรองฉุกเฉินเนี่ยมาใช้ก็ดีนะครับเวลาเนี้ยไปเจรจากับทางเวเนซุเอลานะครับคือจากเดิมเนี่ยที่เป็นศัตรูเวลานี้เขากลับมาเป็นมิตรได้เนี่ยนะครับก็ดีเนี่ยเพื่อที่จะพยายามกดราคาน้ำมันลงเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในแง่ของทางสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะพยายามระมัดระวังนะครับไม่ไปทำอะไรเนี่ยที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยต้องสูงขึ้นไปเนี่ยโดยไม่จำเป็นแต่ที่ผมกลัวคืออิสราเอลเพราะว่าในแง่ของทางอิสราเอลนั้นนะครับมันจะมีข้ออาจจะมีบางคนเนี่ยที่วิเคราะห์อย่างนี้ว่าวิธีที่จะให้ทั้งฮามาสแล้วก็ฮิสบอลลาเนี่ยนะครับเบาเรียกว่าหมดแรงลงไปเนี่ยก็คือต้องไปโจมตีทางอิหร่านบังเอิญที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับประมาณสัก2ปีในช่วงของไบเดนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเนื่องจากไบเดนนั้นเนี่ยเน้นที่จะให้ราคาน้ำมันโลกนั้นเนี่ยไม่สูงเกินไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องไปเขาก็ต้องการที่จะไปแซงชั่นรัสเซียเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เหมือนกับว่าหลับหูหลับตาหรือหลีหูหลีตาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยอมให้อิหร่านนั้นมีการส่งน้ำมันเนี่ยออกไปเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลย2ปีนี่นะครับยอดขายน้ำมันของอิหร่านเนี่ยในตลาดโลกที่สูงขึ้นไปค่อนข้างจะมากแล้วไอ้ตัวที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็มีคนวิจารณ์ว่าเนี่ยแหละนะครับมันเลยทำให้อิหร่านนั้น มีเงินเนี่ยที่จะไปสนับสนุนกลุ่มฮามาสก็ดีกลุ่มฮิซบอลลาห์ก็ดีสนับสนุนเข้าไปในซีเรียก็ดีตรงนี้นะครับถ้าเกิดอิสราเอลได้เกิดมองดูว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาที่มันได้เรื่องใดราวก็คือต้องไปตัดแหล่งการเงินนะครับของไอ้กลุ่มนี้ก็คือต้องเข้าไปทำให้ไอ้การค้าขายน้ำมันเนี่ยของอิหร่านเนี่ยมันสะดุดถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ก็เรียกว่ามันจะเข้าไปเป็น direct war คืออิสราเอลเนี่ยมันจะออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะไปกระทบไอ้เรื่องของการค้าขายน้ำมันแล้วถ้ากระทบค้าขายน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันอิหร่านเพราะอิหร่านเนี่ยเขาคุมช่องแคบที่เขาเรียกช่องแคบฮอร์มุซน้ำมันโลกเนี่ยผ่านช่องแคบเนี่ยนะครับประมาณ 20-30% ไอ้ตรงนี้ก็จะมีปัญหาแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองดูว่าไอ้ประเทศที่อาศัยการซื้อน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยเป็นหลักนี่คือประเทศจีนถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอ้ผลกระทบไปที่เศรษฐกิจอันดับ2ของโลกเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยก็หวังว่าไม่ไปถึงแนวนี้นะครับหวังว่าทางอิสราเอลเนี่ยอาจจะยังประคับประคองตัวอยู่ได้แล้วผมก็เดานะถ้าผมเป็นไบเดนเนี่ยผมก็คงจะต้องไปย้ำนะครับว่าสู้กับฮามาสสู้กับฮิซบอลลาห์สู้กับซีเรียแต่อย่าถึงไปขั้นลุยไปถึงอิหร่านนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เดี๋ยวการจะเลยพรรคเดโมแครตจะแพ้การเลือกตั้งผมเดานะอันนี้ผมเดาไม่มีหลักฐานค่ะทีนี้คือถ้าเป็นมุมมองอย่างที่อาจารย์ประเมินนะคะสหรัฐเนี่ยก็จะต้องมีพลังอำนาจนะคะในการที่จะทัดทานกับอิสราเอลพอสมควรเพราะว่าอิสราเอลรอบนี้ก็ดูเอาจริงนะคะเสียงของเนทันยาฮูนี่ดูเข้มข้นมากนะคะนักวิเคราะห์บางฝ่ายนี่บอกว่าจริงๆแล้วอิสราเอลเดินนำด้วยซ้ำนะคะสหรัฐเดินตามด้วยความที่เป็นหุ้นส่วนแทบจะเป็นหุ้นส่วนระดับชาติที่แนบแน่นกันมากแล้วก็กลุ่มคนยิวเนี่ยก็มีอิทธิพลมากนะคะในการเมืองของสหรัฐนะคะจริงๆแล้วสหรัฐนั้นมีอิทธิพลหรือมีอำนาจที่จะสั่งนะคะหรือว่าปราบอิสราเอลได้หรือเปล่าคะในมุมของอาจารย์ได้เพียงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างเที่ยวนี้นะครับพอไบเดนเดินทางเข้าไปทางอิสราเอลก็เรียกว่ายอมให้มีการส่งไอ้วัสดุอุปกรณ์อะไรเนี่ยที่มันเป็นผลิตอะไรเพื่อมนุษยธรรมนะครับเข้าไปที่กาซาได้ทางสหรัฐก็จะย้ำนะครับว่าก่อนที่จะโจมตีเข้าไปเนี่ยโดยใช้กำลังทหารราบเนี่ยนะครับก็ให้เปิดโอกาสให้เวลานะครับให้ชาวพลเรือนเนี่ยที่เป็นชาวปาเลสไตน์นั้นเนี่ยอพยพลงมาเนี่ยทางใต้ได้ก่อนอะไรทำนองนี้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือทางสหรัฐแล้วก็ทางอังกฤษเนี่ยก็คงต้องพยายามวางตัวเนี่ยให้เห็นนะครับว่าเขาก็แคร์ในแง่ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต่อชาวปาเลสไตน์ที่เป็นพลเรือนนะครับแต่ว่าในแง่ของรัฐบาลเนทันยาฮูขณะนี้เนี่ยกำลังหลังพิงฝาเพราะว่าเที่ยวนี้นะครับมีคนวิจารณ์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนนึงก็คือเนทันยาฮูเองเนี่ยนะครับเรียกว่าละเลยและปล่อยนะครับให้ชาวอิสราเอลเนี่ยไปตั้งรกรากนะครับในพื้นที่ที่ยึดมาได้เนี่ยทั้งในกาซาแล้วในเวสต์แบงค์เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันทำให้เกิดความไม่พอใจอยู่แล้วนะครับแต่นี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเที่ยวนี้นะครับ
เรียกว่าเป็นความพลาดพลั้งของหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลในครั้งใหญ่เอาที่จริงแล้วเนี่ยมันมีข่าวมานะครับว่าทางอียิปต์เนี่ยมีการเตือนมีการส่งข้อมูลเนี่ยให้กับทางเนทันยาฮูเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ประมาณสัก1สัปดาห์แต่ว่าเนทันยาฮูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความรุนแรงก็เลยไม่ได้มีการป้องกันอะไรไว้หรืออาจจะคนมองในเชิงลบนะครับว่าก็เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้เกิดเหตุการณ์เพื่อที่จะใช้กำปั้นเหล็กเนี่ยนะครับลงไปที่กาซาหรือเปล่าอะไรตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กันหลายๆทางแต่อย่างไรก็ตามเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเนทันยาฮูนั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ว่าหลังพิงฝาไม่บุกเข้าไปไม่กวาดล้างฮามาสให้ประชาชนเห็นว่าทำเต็มที่เขาก็จะอยู่ไม่ได้แล้วประชาชนเขาก็จะเลือกตั้งข้างหน้ามันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้นะครับทางอิสราเอลเนี่ยต่อให้สหรัฐจะมาพัดทานแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็ต้องมองในเชิงการเมืองในภายในเนี่ยนะครับว่าเขาจะต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าเขาพยายามเต็มที่ค่ะดังนั้นความเสี่ยงที่สงครามนั้นจะรุนแรงนะคะแล้วก็ยืดเยื้อนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้สูงนะคะในมิติของทางเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านี้ทาง IMF นะคะโดยทางคริสตาลินาจอร์จิวานะคะผู้อำนวยการ IMF ก็บอกว่านี่เป็นนิวคลาวด์เลยนะคะนี่คือเมฆทมึนก้อนใหม่เลยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีรัสเซียยูเครนก่อนหน้านี้มีประเด็นความเสี่ยงเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงเรื่องเงินเฟ้อนะคะที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญนะคะตอนนี้เมฆทมึนเนี่ยยังไม่รู้ว่าผลกระทบกับเศรษฐกิจจะรุนแรงแค่ไหนนะคะรู้ว่ามันเป็นผลเชิงลบแน่ๆมันจะถึงขั้นทำให้ซ้ำเติมให้เศรษฐกิจโลกที่กำลังจะฟื้นหรือกำลังเปราะบางเนี่ยทรุดลงไปอีกครั้งหรือเปล่าหรือถึงขั้นจะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกไหมคะอาจารย์คะคือขณะนี้นะเราต้องเข้าใจนะครับว่าเรามีสงครามที่เราเรียกว่าฮอตวอร์คือมีการใช้อาวุธกันจริงๆเนี่ยขณะนี้มีเวทีที่สองจากเดิมเนี่ยมียูเครนยูเครนอย่างเดียวเนี่ยโลกก็เดือดร้อนแล้วเนื่องจากว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วเวลาที่ราคาก๊าซธรรมชาติกำลังจะพุ่งสูงขึ้นนะครับทั้งจากในเรื่องของเอลนีโนมันจะทำให้หน้าหนาวในยุโรปเนี่ยมันจะหนาวเย็นกว่าปกติราคาก๊าซสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้กระเทือนเนี่ยมาถึงประเทศไทยนะราคาน้ำมันสูงขึ้นก็ไม่ต้องพูดอันนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับกรณีของยูเครนเนี่ยมันกระทบในเรื่องของราคาอาหารโลกด้วยซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่พอเหตุการณ์ขึ้นหน้าไปเรื่อยเนี่ยแล้วปรากฏว่ายูเครนเนี่ยซึ่งเขาเรียกเล่นๆนะครับว่ามันเป็นตะกร้าขนมปังเนี่ยของโลกนะครับพอส่งออกพวกธัญพืชไม่ได้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยราคาพวกอาหารเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นอาหารก็จะขาดแคลนแล้วมันก็จะทำให้เกิดการอพยพเนี่ยนะครับครั้งใหญ่ทั้งจากแอฟริกาจากตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปในยุโรปไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นปัญหาอยู่แล้วแล้วที่พอเรามาผนวกเข้าไปเนี่ยกับฮอตวอร์ที่2เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วที่ผมดูแล้วคือมันจะยืดเยื้อมันจะขยายอาจจะยังไม่มากแต่มันจะยืดเยื้อนะลักษณะอย่างนี้มันก็จะยิ่งทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยิ่งลำบากขึ้นอันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับมันมีความเปราะบางอยู่แล้วเนื่องจากว่าตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อ12 13ปีที่แล้วนั้นเนี่ยนะครับทางธนาคารชาติเนี่ยของอเมริกาและยุโรปนั้นเนี่ยกดดอกเบี้ยต่ำไว้นานไปนะครับนานจนกระทั่งทำให้มันเกิดการเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยได้เรื่องเป็นการลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงเวลาเนี้ยเหตุการณ์กำลังกลับทางเพราะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยกำลังสูงขึ้นด้วยแล้วมันทำให้เกิดเงินเฟ้อไอ้บังเอิญมาเจอไอ้เหตุการณ์ไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยรัฐบาลก็ใช้เงินกันมากนะครับแล้วพอใช้เงินกันมากก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อดอกเบี้ยมันก็เลยขยับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยเปราะบางอยู่แล้วในความเห็นผมเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ผมเรียกว่าพายุสมบูรณ์แบบทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยกำลังก่อเขาอยู่แล้วขณะนี้เลยกลายเป็นว่าไอ้เมฆเขาของพายุเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบมันหนาขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วมันขยับขึ้นมาเนี่ยเร็วขึ้นจากไอ้กรณีของทางอิสราเอลเนี่ยค่ะเมฆหมอกที่หนาขึ้นนะคะ perfect storm ที่ดูเหมือนกับว่าทวีความรุนแรงขึ้นในมุมมองของอาจารย์จะออกอาการมากกว่านี้
เมื่อไหร่คะจะออกอาการยังไงด้วยคะอาจารย์หุ้นจะตกก่อนราคาทองจะพุ่งอย่างที่เราเคยเห็นว่ามีทองก็เริ่มดีดขึ้นมาแล้วนะคะผลกับสินทรัพย์ต่างๆในตลาดเงินตลาดหุ้นมันจะเป็นยังไงกับเศรษฐกิจจริงมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์การเดาภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเดาได้ง่ายกว่าแต่อยู่ดีๆเดาลามไปถึงตลาดหุ้นก็ดีตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็ดีนี่เป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ให้ผมเดาในฐานะที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ชำนาญนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าภายในสิ้นเดือนเนี่ยมันจะแสดงอาการบางอย่างออกมาชัดเจนเลยว่าความเสี่ยงนะครับซึ่งมันสะสมมาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเหมือนกับถูกแสดงอาการขึ้นมาเนี่ยมากขึ้นแต่นี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยของทางสหรัฐเนี่ยซึ่งก็นำให้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไปถึงยุโรปด้วยเนี่ยไอ้ผลเนี่ยนะครับปกติเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีผลมาต่อตัวเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันจะใช้เวลาปกติเวลาเนี่ยจะใช้ประมาณ18เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยครั้งแรกเมื่อประมาณปีครึ่งที่แล้วเนี่ยไอ้ระลอกแรกเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีคลื่นที่มากระทบนะฮะทำให้การใช้จ่ายอะไรชะลอตัวเนี่ยมาเป็นคลื่นเรียงกันมาเรื่อยๆนั่นเนี่ยผมก็กำลังมองนะครับว่าความเสี่ยงที่มันจะกระทบเนี่ยต่อตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยน่าจะแสดงเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนตุลาปลายเดือนจนถึงพฤศจิกาแล้วก็ถ้าหากว่ายังหาทางจบไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะลามไปจนถึงอาจจะเป็นไตรมาสแรกของปีหน้าด้วยซ้ำค่ะสัญญาณที่เห็นภาพเศรษฐกิจที่จะมีความเสี่ยงนะคะคือในยามที่เหมือนกับร่างกายมนุษย์อ่อนแอนะคะมันก็จะมีการแสดงอาการออกมานะคะหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยนะมันก็จะป่วยก่อนนะคะคือทั้งโลกเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอไม่เท่ากันนะคะจุดไหนที่มีความเสี่ยงที่เราจะเห็นสิ่งที่เป็นภาวะเจ็บป่วยของเขาก่อนคะแอเรียไหนของโลกคะอาจารย์อเมริกายุโรปเอเชียจุดไหนคะผมคิดว่ายุโรปกับอเมริกาเนี่ยพอกันเลยนะครับเพราะว่ายุโรปนั้นเนี่ยบังเอิญโดยเฉพาะยิ่งเยอรมันนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับหลักของยุโรปเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยอาศัยไอ้ก๊าซราคาถูกเนี่ยจากรัสเซียเนี่ยแล้วทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้านะครับในบางธุรกิจเปโตรเคมีนะครับธุรกิจการถลุงเหล็กถลุงแร่อลูมิเนียมหรืออะไรต่างๆที่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยนะครับเดิมนั้นเนี่ยนะครับเขามีจุดแข่งขันประเทศอื่นในโลกเนี่ยที่เด่นมากนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางเยอรมันเขาก็จะมีความชำนาญในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องวิศวกรรมอะไรตรงนั้นด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับลักษณะของการทำธุรกิจเนี่ยในเยอรมันนั้นแผ่กระจายไปทางยุโรปตะวันออกครับคือเยอรมันนั้นเนี่ยอาศัยแรงงานราคาถูกในโปแลนด์ก็ดีฮังการีก็ดีในประเทศแถวๆนั้นเนี่ยครับเยอะมากขณะนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเพราะว่าท่อก๊าซถูกระเบิดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางยุโรปเนี่ยก็ไปเดินตามทางของอเมริกาเนี่ยในการที่จะไปแซงชั่นการใช้พลังงานจากรัสเซียตรงนี้กำลังเกิดปัญหาใหญ่ครับมันกำลังทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในเยอรมันเนี่ยมันกำลังฟอร์เยอรมันเนี่ยคนเขาเก่งมีความรู้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาอีกสักพักเขาก็จะปรับตัวได้แต่มันจะหลายปีในระหว่างนี้นะครับเศรษฐกิจของทางยุโรปนำโดยเยอรมันเนี่ยแล้วมันจะชะลอค่อนข้างจะเร็วภายในปีหน้านี่ทางสหรัฐเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับสหรัฐนั้นเนี่ยมันอาการแรกที่มันจะเห็นเกิดอาการแรกที่เราเห็นไปแล้วในขณะนี้คือในเรื่องระบบแบงค์โดยยิ่งแบงค์ขนาดเล็กแบงค์ที่เรียกว่าเป็นแบงค์ท้องถิ่นคือแบงค์ในรัฐโน้นรัฐนี้อะไรไม่ใช่แบงค์ใหญ่ๆแบบอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกาแบงค์เล็กๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยสองประการเลยประการแรกเลยเนี่ยแบงค์ขนาดเล็กพวกนี้เขาจะเป็นแบงค์ที่ชำนาญในเรื่องการให้กู้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์นะครับอาคารสำนักงานช้อปปิ้งมอลล์นะครับในเรื่องของโรงหนังโรงละครในเรื่องของบ้านอยู่อาศัยที่เป็นลักษณะนึงก็เป็นการสร้างคอนโดแบบให้เช่าเรื่องเวลาเนี้ยพวกธุรกิจตรงนี้เนี่ย
พออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยมูลค่าหลักประกันมันลดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าลูกหนี้ของแบงค์นะครับกำลังมีปัญหาแล้วพอครบหนี้ครบกำหนดเนี่ยต้องต่ออายุเนี่ยหลายคนมันจะไม่มีกำลังในการที่จะต่อเพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นไปสูงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองนั้นเนี่ยนะครับแบงค์เล็กๆในสหรัฐเนี่ยพอเวลามีเงินเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนเนี่ยก็ลงทุนอย่างถูกต้องนะคือไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะครับแต่เป็นพันธบัตรระยะยาวแล้วพันธบัตรระยะยาวที่ซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำมาวันนี้ดอกเบี้ยทั่วไปมันขึ้นกลายเป็นว่าราคาพันธบัตรพวกนี้มูลค่ามันก็ลดลงหลายแบงก์นะครับเวลานี้เนี่ยคือขาดทุนแต่ยังไม่ลงบัญชีนะอยู่หลายร้อยล้านเหรียญบางคนเรียกว่าเป็นระดับหลายพันล้านเหรียญก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นปัญหาและเป็นจุดเปราะบางเนี่ยอยู่ในระบบแบงก์เนี่ยในสหรัฐแล้วไม่ใช่อยู่ในระบบแบงก์อย่างเดียวมันกำลังจะลามไปเนี่ยตลาดตราสารหนี้หุ้นกู้อะไรต่างเนี่ยนะครับภายในสหรัฐด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับทางสหรัฐทางยุโรปเนี่ยอ่อนแล้วเนี่ยจีนเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกเนี่ยก็กำลังมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็สร้างคอนโดเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยล้นตลาดแล้วเวลานี้ก็กำลังมีปัญหาพวกบริษัทพัฒนาการมีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้พวกนี้ต้องใช้เวลาในการที่จะเคลียร์เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันกำลังจะมีปัญหาแล้วก็ปัญหาที่หนึ่งก็ไปทบกับปัญหาที่สองปัญหาที่สองก็ไปทบกับปัญหาที่สามผมคิดว่าสถานการณ์ในตลาดสากลเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับที่เหลือกับปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรค่ะสถานการณ์แบบนี้นะคะหันมามองที่ไทยนะคะสุขภาพเศรษฐกิจของเราตอนนี้แข็งแรงเพียงพอจะรับมือกับพายุสมบูรณ์แบบหรือว่า perfect storm ที่เมฆดำหนาขึ้นมาเรื่อยๆได้ไหมคะอาจารย์บังเอิญที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับการดำเนินนโยบายการเงินของไทยเนี่ยผมว่าทำแบบเรียกว่าใช้คำว่า conservative คือทำแบบระมัดระวังนะครับแล้วก็ผมว่าเดินในจังหวะที่ถูกต้องเดินในจังหวะที่เหมาะสมทำให้อัตราเงินเฟ้อของเราเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ใช้ได้แล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันไม่ถึงกับรุนแรงเนี่ยนะครับในแง่ของระบบแบงค์ของเราแต่เราเนี่ยมีปัญหาจุดอ่อนนะครับปัญหาจุดอ่อนประการที่หนึ่งก็คือหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยสูงแล้วถ้าเศรษฐกิจชะลอนะครับเศรษฐกิจทั่วโลกแบบก็อ่อนตัวส่งออกของไทยเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปในตรงนี้นะครับในแง่ของการจ้างงานภายในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะถูกกระทบได้ในส่วนนี้นะครับเป็นหนี้ครัวเรือนที่ต้องค่อยๆดูแลบริหารจัดการแต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือหนี้รัฐบาลบังเอิญในสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยเราตอนท่านเริ่มต้นเนี่ยหนี้สาธารณะมีอยู่5ล้านล้านบาทตอนคนสมัยของท่านเนี่ยมันขึ้นไปดับเบิลเลยนะเป็น10ล้านล้านบาทนะครับงั้นภาระหนี้ตรงนี้มันก่อให้เกิดปัญหาแล้วขณะนี้เวลานี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรากำลังกังวลเนี่ยนะครับกับนโยบายเนี่ยของรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยว่ายิ่งจะมีการใช้อย่างโครงการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยแล้วมันจะเรียกว่าเพิ่มหนี้สาธารณะเนี่ยโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยนะครับ 560,000 ล้านเนี่ยแล้วมันจะทำให้เกิดภาระต่อฐานะการคลังของเราแค่ไหนอย่างไรตัวเนี้ยมันทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะยิ่งประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้อกังวลแล้วก็จะต้องคอยติดตามครับดังนั้นส่วนที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการทำนโยบายการคลังหลังจากนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงคะในเมื่อเราอาจจะเผชิญความเสี่ยงจากภาพเศรษฐกิจโลกนะคะนโยบายการคลังที่กำลังจะจัดหนักจัดเต็มของเราเนี่ยมันจะเป็นแง่ดีในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่โลกกำลังมีปัญหาหรือว่ามันจะทำให้เราจะต้องเหยียบเบรกต้องระมัดระวังกันแน่เพราะว่าถ้าเราก่อนี้เยอะนะคะเราก็มีความเสี่ยงในการเผชิญหรือว่าการรับมือกับเศรษฐกิจที่มันจะแย่ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์คือผมกำลังมองนะว่าถ้าเราเรียกว่าพยากรณ์ไปข้างหน้าเนี่ยว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนะครับแล้วมันจะทำให้การส่งออกของเราก็ชะลอนักท่องเที่ยวอาจจะเข้ามาได้ยากนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเก็บกระสุนเอาไว้ใช้บ้างเนี่ยมันจะเข้าท่าคือแทนที่จะไปยิงนะครับบาซูก้าจน560,000 ล้านหมดเข้าไปตั้งตอนนี้เลยเนี่ยนะครับ
ถ้าเอาสักยิงสักน้อยนะครับจ่ายให้กับให้เงินช่วยเหลือแต่เฉพาะคนยากไร้นะครับสักไม่รู้4ล้าน5ล้านคนอย่างเงี้ยนะครับเอาแค่นั้นพอนะครับแล้วประหยัดเงินเอาไว้เนี่ยก็จะเท่ากับว่าเราจะมีกระสุนเนี่ยนะครับที่จะเอาไว้เนี่ยสำหรับสู้รบได้เนี่ยเวลามันเกิดเหตุในอนาคตผมว่าในแง่นี้นะครับถ้ามองพยากรณ์ไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมีการเตรียมตัวเอาไว้หน่อยก็น่าจะดีไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนะในแง่ของครัวเรือนผมว่าก็ต้องวางแผนเผื่อไว้ในแง่ของธุรกิจเนี่ยไม่ว่าธุรกิจน้อยธุรกิจใหญ่นะครับต้องมีสำรองเงินเรียกว่าสำรองฉุกเฉินเตรียมเอาไว้ให้พอเพียงครับค่ะได้ความรู้แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ธีรชัยมากนะคะสำหรับการแชร์ไอเดียกับเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุมมองของอาจารย์ธีรชัยภูวนาถอนุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกังวลความเสี่ยงเรื่องของสงครามอิสราเอลและฮามาสจะยืดเยื้อนะคะความเสี่ยงที่จะยกระดับเป็น proxy war หรือว่าสงครามตัวแทนที่มีกลุ่มอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฮิสบอลเลาะห์นะคะจากเลบานอนหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มปฏิบัติการในฝั่งของอิสลามอื่นๆก็มีความเป็นไปได้นะคะขณะนี้ก็เริ่มมีสัญญาณขึ้นแล้วเช่นเดียวกันแต่หวังว่าจะไม่ลุกลามไปถึงสงครามที่เป็นสงครามโดยตรงนะคะหรือว่าสงครามที่จะมีประเทศอย่างอิหร่านเข้ามาร่วมด้วยแค่เพียงที่สงครามยืดเยื้อนี่ก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังมีความอ่อนแออยู่แล้วนะคะจุดที่เป็นจุดสำคัญอย่างอเมริกายุโรปจีนก็มีปัจจัยเฉพาะตัวที่กำลังเผชิญความท้าทายอยู่ด้วยนะคะอเมริกามีความเสี่ยงเรื่องของปัญหา financial crisis นะคะสถาบันการเงินปัญหาเรื่องของเครดิตหรือว่าปัญหาเรื่องของตลาดตราสารหนี้ดอกเบี้ยที่พุ่งสูงยุโรปก็เจอเรื่องคล้ายๆกันนะคะขณะที่จีนก็ยังฟื้นตัวได้ยังไม่แข็งแรงมากนักนะคะส่วนนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตือนนะคะว่าการที่จะบริหารจัดการนโยบายทั้งระดับภาครัฐนะคะจะต้องเก็บกระสุนเอาไว้เพื่อสู้กับ perfect storm นะคะหรือว่าพายุเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันทางฝั่งของเอกชนก็ต้องระมัดระวังในการที่จะลงทุนนะคะหรือว่าบริหารจัดการเงินประชาชนนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นข้อคิดนะคะแล้วก็ความรู้ที่เราได้จากไลฟ์ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้กีต้าร์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ